ช้าวันนี้ทางช่อง9เราเปิดรายการด้วยการปอกเปลือกเศรษฐา1ครม.เศรษฐา1ครม.เศรษฐา1เราบอกว่าโครงสร้างของรัฐบาลเศรษฐา1ไม่ได้มีแค่11พรรคอย่างเป็นทางการประกอบด้วย11พรรครวมกันเป็นรัฐบาลเศรษฐา1ด้วยความเคารพจอร์นิทัวร์ไทย Inside Thailand ปอกเปลือกพบว่ายังประกอบด้วยอีก1กลุ่มค่ะยังประกอบด้วยอีก1กลุ่มยังประกอบด้วยอีก1กลุ่มดังนั้นสรุปกันอีกทีที่เราเอาเพจขึ้นจอที่เราเพจขึ้นนะที่เราเพจขึ้นนะโครงสร้างของเศรษฐา1ค่ะโครงสร้างของเศรษฐา1จะประกอบด้วย11พรรคกับอีก1กลุ่มค่ะทีนี้คำถามก็คืออีก1กลุ่มนั้นเป็นใครมาจากไหนฟังช้าๆชัดๆจากปากเรา2คนอีกสักครั้งเราบอกว่า1กลุ่มนั้นประกอบด้วยกลุ่มที่มีบทบาทที่มีอำนาจในทางการเมืองในการแต่งตั้งครม.เป็นกลุ่มที่มีอำนาจมีบทบาทในการเข้ามายุ่งกับการฟอร์มครม.กำหนดละกันว่าใครจะนั่งเก้าอี้ไหนกระทรวงไหนในความเป็นกลุ่มตรงนี้เราไม่ได้ซับซ้อนเลยในความเป็นหนึ่งกลุ่มของเราตรงนี้อาจจะหมายถึงลุงตู่แม้ประกาศวางมือทางการเมืองก็ยังเป็น behind the scene อาจจะหมายถึงกลุ่มทุนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเบลเทอร์ของหลายๆพรรคการเมืองแน่นอนของฟรีไม่มีในโลกเมื่อเขาจ่ายเขาก็ย่อมจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีบทบาทในการกำหนดตัวรัฐมนตรีเราหมายถึงทำนองนี้เราหมายถึงทำนองนี้เรียกมารวมๆเป็นภาพรวมๆว่าขั้วอำนาจเก่าก็ได้ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันมีหลายส่วนเราหมายถึงกลุ่มอำนาจเก่าค่ะเรานิยามของเราเพียงแค่นี้จริงๆและเราก็บอกว่าไอ้หนึ่งกลุ่มเนี่ยที่เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมของโครงสร้างรัฐบาลเศรษฐา1มีบทบาทถึงขนาดสามารถวางตัวรัฐมนตรี5คนด้วยกันใน5กระทรวงในรัฐบาลในครม.เศรษฐา1เราพูดแค่นี้นะเราพูดแค่นี้นะเรายกตัวอย่าง2ตำแหน่งค่ะจำได้เลยที่ช่อง9เช้าวันนี้เรายกตัวอย่างแค่2ตำแหน่งฟังเราไปเรื่อยๆอีกครั้งสักครู่เราจะโยงไปที่ใครเนี่ยมั่วและไอ้ความมั่วดังว่าจะทำให้เรา2คนถูกหวยเราได้ยกตัวอย่าง2ตำแหน่งเราพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเราบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีชื่อบิ๊กเล็กใช่ไหมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ใช่ไหมใช่เราบอกว่าบิ๊กเล็กถ้าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาภายใต้โควต้าของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ใช่คนของเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้ตั้งเป็นคนของกลุ่มนั้นเป็นคนของหนึ่งกลุ่มดังว่าเราได้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งคนเราพูดถึงกฤษดาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังที่กำลังจะเกษียณอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจมีปฏิบัติการลาออกก่อนเกษียณมาเป็นว่าที่เตรียมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนนี้ก็ไม่ได้มาจากพรรคเผื่อไทยคนนี้ก็จะเข้ามาภายใต้โควต้าของพรรคเพื่อไทยเป็นโควต้าแต่มาจากหนึ่งกลุ่มดังว่าไม่ได้มาจากพรรคเรายกตัวอย่าง2คนใน5คน2กระทรวงใน5กระทรวงเรายกตัวอย่างแค่นี้บิ๊กเล็กทุกคนก็รู้ว่าเป็นขุนพลคู่กายใกล้ชิดของลุงตู่เป็นขุนพลคู่กายลุงตู่เอาชัดๆเลยลุงตู่วางตัวบิ๊กเล็กเป็นเลขาสมช.ลุงตู่วางตัวบิ๊กเล็กเป็นหัวหน้าวอลลุ่มโควิดจำได้ไหมช่วงทำงานสถานการณ์เป็นหัวหน้าวอลลุ่มโควิดสมช.ทำได้ทุกอย่างตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ไหมเรายังแซวกันเลยลุงตู่แกก็มีวิธีการบริหารแบบแกนะแกเอาทหารมาสู้กับโควิดสู้กับทุกเรื่องเศรษฐกิจก็เอาทหารมาสู้จำได้ไหมอะไรประมาณนั้นเศรษฐกิจเอาไว้ทุกอย่างอะไรประมาณนั้นจะตั้งทีมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดบิ๊กเล็กก็เป็นเห็นนะแม่งานใหญ่เออบอกแล้วดังนั้นเวลาพูดถึงบิ๊กเล็กต้องนึกถึงลุงตู่
เวลาพูดถึงกฤษฎาจีนะวิชรณะมาจากใครผมไม่เอ่ยถึงแต่ลุงตู่ก็ดีหรือบุคคลคนนั้นก็ดีที่เป็นต้นตอของรัฐมนตรีช่วยกฤษฎาก็ดีเราเรียกรวมๆว่า1กลุ่มค่ะเราเรียกรวมๆว่า1กลุ่มความหมายก็เราแค่นี้ปรากฏว่าหลังรายการอาจารย์สมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมทุกคนรู้จักสมศักดิ์เจียมไม่ต้องบอกเต็มไม่ต้องบอกเต็มเอาแค่สมศักดิ์เจียมสั้นๆขนาดนี้ก็ลี้ภัย112ไปอยู่ที่ปารีสใช่สมศักดิ์เจียมได้เอาสาระในรายการจอร์ลิทุไทย Insight Thailand เช้าวันนี้ไปเล่นต่อพร้อมกับเหมือนมาช่วยขยายความตีความอ่ะพร้อมกับบรรยายในลักษณะที่จะทำให้เราสองคนถูกหวยงานเข้าอ่ะมาตีความให้แทนเราอ่ะมันทั้งหลายทั้งปวงสาระที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมค่ะเช้าวันนี้ข้อความที่อ้างอิงสาระในรายการของเจาะลึกทั่วไทยเช้าวันนี้มันเป็นเรื่องการตีความของสมศักดิ์เจียมใช่ตีความว่า1กลุ่มที่เจาะลึกทั่วไทยพูดถึงหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่บังควรจะลากมายุ่งกับเรื่องการเมืองเอาเป็นว่าไปอ่านเองแล้วกันนั่นแหละซึ่งขอปฏิเสธว่าเราไม่ได้หมายถึงกลุ่มที่อาจารย์สมศักดิ์พยายามจะขยายความแทนเราเอาเป็นว่าอาจารย์สมศักดิ์หยิบเอาคำว่า1กลุ่มจากรายการของเราไปโยงกับไปแปลความไปโยงกับอะไรบางเรื่องซึ่งไม่บังควรเราขอปฏิเสธเราไม่ได้หมายถึงกลุ่มไม่ได้หมายถึงอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์เราไม่ได้หมายถึงอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์แกโพสต์ค่ะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งว่าอาจารย์อย่ามั่วอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เชียมครับด้วยความเคารพอย่ามั่วได้ไหมฟังดีๆก็น่าจะเข้าใจได้นะว่าหมายถึงอะไรอาจารย์มั่วอย่างเนี้ยจะทำให้น้องๆทั้งสองคนทั้งน้องแมวน้องหมาเนี่ยเดือดร้อนถูกหวยทั้งที่เราสองคนไม่ได้มีความตั้งใจจะโยงไปตรงนั้นเลยแต่อาจารย์จับไปโยงเองถ้าอาจารย์จับประโยคเองอาจารย์โพสต์ให้ชัดว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นเรื่องการตีความของอาจารย์เอาให้ชัดอาจารย์โอเคนะชัดเจนนะโอเคประมาณนี้นะอย่ามั่วนะอาจารย์